เป็นประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นมานะคะในช่วงที่กำลังมีการหาเสียงกันอย่างเข้มข้นสำหรับการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ล่าสุดนะคะมีประเด็นที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่จะสนับสนุนให้รัสเซียสามารถโจมตีประเทศพันธมิตรของนาโต้ที่ไม่จ่ายเงินสนับสนุนให้กับนาโต้ให้กับด้านกลาโหมเนี่ยเหมาะสมตามจำนวนที่ได้วางเอาไว้นะคะซึ่งเรื่องนี้มีความเห็นออกมาจากทางประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐรวมถึงทางนาโต้ด้วยนะคะที่มีความเห็นตรงกันว่าแนวคิดความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่อันตรายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ด้วยค่ะก็บอกว่าเป็นประเด็นที่กำลังจะส่งผลอย่างรุนแรงนะคะถ้าหากว่าเกิดการปฏิบัติขึ้นมาได้จริงในขณะเดียวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวสำคัญของทางฟินแลนด์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของนาโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพิ่งจะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ไปนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ล่าสุดทางผู้นำของฟินแลนด์คนใหม่ก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะคะว่าจะให้การสนับสนุนนาโต้ต่อไปนะคะในภารกิจสำคัญต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สำคัญประกาศสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะนายอเล็กซานเดอร์สตูปวัย55ปีนะคะจากพรรคพันธมิตรแห่งชาติหรือว่า NCP ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟินแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยผลของการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟินแลนด์รอบชี้ขาดที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์สตูปอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพันธมิตรแห่งชาติได้เสียงสนับสนุนอยู่ที่ร้อยละ 51.6 ค่ะส่วนคู่แข่งอย่างเป็กก้าฮาวิสโตจากพรรคกรีนได้เสียงสนับสนุนอยู่ที่ร้อยละ 48.4 นะคะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาแถลงยอมรับความพ่ายแพ้ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับประธานาธิบดีฟินแลนด์คนใหม่ค่ะได้กล่าวกับผู้สนับสนุนนะคะบอกว่านี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเกียรติที่สุดพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าฟินแลนด์จะไม่มีการเจรจากับประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียตราบที่รัสเซียยังคงทำสงครามโจมตียูเครนอยู่เช่นนี้พร้อมทั้งให้คำมั่นนะคะว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะรวมถึงให้การสนับสนุนยูเครนอย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยสำหรับผู้นำคนใหม่ของทางฟินแลนด์นะคะก็เป็นผู้นำที่มีแนวนโยบายอนุรักษ์นิยมค่ะก็คือสนับสนุนทั้งยุโรปตะวันตกแล้วก็ยูเครนด้วยนะคะแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งวาระ6ปีต่อจากซาลินินิสโตวัย75ปีซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่งมา2วาระติดต่อกันมานะคะตั้งแต่ปี2555แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะลงสมัครเลือกตั้งได้อีกสมัยซึ่งผู้นำคนใหม่ของฟินแลนด์ค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเลยในเรื่องของความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศก็จะต้องนำพาประเทศในยุคที่ละทิ้งจุดยืนเรื่องของการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไปแล้วนะคะแล้วก็หันมาเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้หลังจากที่รัสเซียเริ่มมีปัญหาความขัดแย้งกับยูเครนแล้วก็ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าพรมแดนของฟินแลนด์กับรัสเซียนั้นมีพรมแดนธรรมชาติที่เชื่อมกันติดกันเนี่ยนะคะหลายร้อยกิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางนาโต้อีกหนึ่งประเด็นนะคะล่าสุดนั้นทางอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะที่ออกมากล่าวถ้อยแถลงนะคะบอกว่าจะไม่ช่วยเหลือชาติพันธมิตรนาโต้ถ้าหากว่าชาติเหล่านี้ไม่ยอมจ่ายเงินด้านกลาโหมตามเป้าหมายที่ระบุเอาไว้แล้วก็ยังบอกได้ว่าจะกระตุ้นสนับสนุนให้รัสเซียเนี่ยสามารถโจมตีชาติสมาชิกนาโต้ถ้าหากว่าชาติสมาชิกใดๆไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีเรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนให้นาโต้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐรวมไปถึงเลขาธิการองค์การนาโต้ออกมาแถลงนะคะประนามถ้อยแถลงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็บอกว่าทำเนียบขาวเนี่ยออกมาพูดถึงความเห็นเรื่องนี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลเป็นเรื่องน่าตกใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนก็วิจารณ์ถ้อยแถลงของทรัมป์นะคะว่านี่เป็นอันตรายอย่างมากค่ะที่ไปเปิดไฟเขียวสนับสนุนให้ผู้นำรัสเซียเปิดฉากสงครามแล้วก็มีความรุนแรงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วยส่วนเลขาธิการองค์การนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กนะคะออกมาประกาศเตือนว่าถ้าหากพันธมิตรนาโต้ไม่ปกป้องกันและกันเองก็จะกลายเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของนาโต้ทั้งหมดซึ่งก็จะรวมไปถึงสหรัฐเองด้วย
ทางด้านของโฆษกรัฐบาลของรัสเซียค่ะดมิทรีเปสคอฟได้ปฏิเสธนะคะที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำพูดของอดีตผู้นำของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุให้รัสเซียโจมตีพันธมิตรของนาโต้ที่ไม่สนับสนุนงบประมาณด้านกลาโหมส่วนกรณีที่กระทรวงกลาโหมยูเครนรายงานค่ะอ้างว่ามีข้อมูลในการดักฟังการสนทนาของกองทหารรัสเซียที่ประจำอยู่ในภูมิภาคโดเนสโดยระบุนะคะว่ารัสเซียนั้นไปติดตั้งอุปกรณ์ของ Starlink เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรื่องนี้ทางรัฐบาลรัสเซียยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงอย่างที่ทางยูเครนออกมากล่าวหาโดยรัสเซียไม่ได้ใช้อุปกรณ์ Starlink นะคะโดย Starlink ได้ชี้แจงผ่านทาง X ก่อนหน้านี้ไปแล้วว่า Starlink นั้นไม่ได้ให้บริการในรัสเซียเพราะฉะนั้นทำให้ทางรัสเซียเองก็ไม่สามารถที่จะใช้บริการ Starlink ในรัสเซียได้นั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ